โอเคเอาเลยพี่ผมเดี๋ยวผมหลบเองนี่สวยมะพร้าวแบบดั้งเดิมนะครับเขาใช้ไม้ไผ่ต่อกันแบบเนี้ยในเพจหลายๆคนยังไม่เคยเห็นทีดูครับนี่วิธีการแต่นี่มะพร้าวสุกเนี่ยอันนี้เขาจะสอยลงมาหมดเพราะว่ามันจะหล่นง่ายนะครับอยู่ยิ่งอยู่ใกล้ทางถนนด้วยเนี่ยเขาก็จะมีคนที่รับจ้างที่จะสอยเอาลงมานะครับแบบนี้มะพร้าวสุกพวกนี้ใช้ได้นะครับแกงเอาไปแกงอะไรได้นะพี่ได้ยอดเลยนี่สำหรับส่วนมืออาชีพอีกรายนึงนี่จะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับตอนนี้มืออาชีพเหมือนกันขอเดียวเนี่ยครับต่ำนั่นชายลูกขึ้นยังไม่เคยนำเสนอนะครับเกี่ยวกับลิงในสมุยเขาเลี้ยงดียิ่งกว่าลูกอีกนะเพื่อนเขาเลี้ยงดีนะผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะไปทำสารคดีให้ดูขึ้นนี่เก่งจริงโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็น EP 2แล้วสำหรับกัปตันลุยสุราษฎร์ธานีนะตรงจุดนี้กัปตันก็เข้ามาในพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นทางที่ออกมาสู่ถนนภายนอกที่เป็นจุดที่เขาเรียกว่าบ้านท่าสนตรงจุดนี้เนี่ยผมก็เห็นมันมีพื้นที่ที่เป็นดูแล้วเนี่ยมีทั้งธรรมชาติแล้วก็พื้นที่ที่เป็นการเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับมันดูทั้งเงียบสงบแล้วก็ดูวังเวงเพื่อนๆตรงจุดนี้ก็จะมีร่องรอยของคนเอาสารพระภูมิเก่าเนี่ยมาทิ้งอยู่แสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างเพื่อนๆตรงจุดเนี้ยแล้วผมเห็นมันมีกับโดมที่เหมือนกับเป็นอ่างเก็บน้ำเก่าไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้ไหมถ้าขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยผมคิดว่าจะเห็นวิวรอบๆนี้ได้เดี๋ยวจะลองขึ้นไปดูเพื่อนจอดรถไว้ตรงนี้นะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมต้องเอากล้องเอาไว้ในกระเป๋าหรือคาบกล้องขึ้นไปไม่รู้ว่าเหล็กยังแข็งแรงดีหรือเปล่าเพื่อนๆนะขออนุญาตนะครับโอเคบันไดลิงแบบเหล็กลักษณะเหมือนกับยังดูแข็งแรงดีอยู่เพื่อนๆเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนไปอยู่ในกระเป๋าผมก่อนนะโอเค
ครับดึงครับอย่าดึงครับอย่าดึงน้ำเกี่ยวเนี่ยมีน้ำเกี่ยวแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วนะเพื่อนผุพังไปเยอะสูงจากพื้นประมาณสัก12-13เมตรได้มาถึงตรงจุดนี้ก็เริ่มหลงเพื่อนๆตรงนี้มีสี่แยกนะครับผมมาจากเส้นนี้แต่เขาเขียนว่าตรงนี้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็โรงเรียนบ้านคลองกูดนะตรงไปผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพื่อนๆทางเส้นนี้น่าจะมีทางเส้นเข้าเมืองไปได้แต่ว่าผมไม่รู้นะฮะอยากจะดู GPS เพื่อนๆแต่อยากจะลุ้นในทุกๆเส้นทางว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างแต่ตอนนี้ที่แน่ๆผมเจอน้องหมาเพียบเลยเข้ามาทักทายน้องหมาครับน่าจะเป็นของแถวบ้านเนี้ยแต่ว่าเยอะจังผมเห็นขี่ผ่านมาเนี่ยคือเป็น10อ่ะเส้นนี้ไม่มีป้ายบอกนะฮะแต่เส้นนี้บอกว่าเป็นโรงเรียนบ้านคลองกรูดอีก1กิโลเมตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์อีก1กิโลเมตรเช่นกันนะครับโอเคไปหาเสียงด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขี่ไปดูเส้นนี้อีกเรื่อยๆไม่รู้ว่าไปไหนนะเพื่อนเดี๋ยวเจอกันในเส้นทางเข้าบันดอนเข้าบันดอนเส้นนี้ฮะเข้าบันดอนเข้าบันดอนครับเส้นนี้ถ้าตรงไปถ้าตรงไปนี่คือตรงไปจะแบบเซาเทิร์นเซาเทิร์นใช่ครับจะเป็นเส้นเข้าเมืองเหมือนกันเหรอไม่ใช่มันจะเป็นไปกาญจนดิษฐ์ไปกาญจนดิษฐ์โอ้ออกไปกาญจนดิษฐ์ครับอืมใช่แต่ไปตรงนี้คือมันจะออกวัดสมหวังอ๋อวัดสมหวังใช่ครับเข้าบ้านดอนเหมือนกันถามว่าเข้าได้ไหมแต่พี่จะไปหลงเพราะมันจะมีหลายแยกโอ้ใช่แต่ถ้าไปทางนี้แน่นอนพี่ตรงไปอย่างเดียวเลยเจอถนนคือเส้นนี้ตื่นเต้นกว่าแน่นอนใช่เอาแบบว่าพาหลงได้มันแน่นอนอยู่แล้วอืมเอาไงดีเดี๋ยวโอเคขอบคุณมากครับเขาบอกว่า
ถ้าตรงไปเนี่ยก็คือออกเซาเทิร์นตรงทางแยกที่เป็นอำเภอกาญจนดิษฐ์ส่วนเส้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าออกสู่ถนนใหญ่ได้เช่นกันแต่ว่าแยกมันจะเยอะกว่าส่วนเส้นทางเนี่ยผมอาจจะหลงได้แต่ว่าเพื่อนๆเรามาเพื่อการนี้เรามาเพื่อหลงนะครับกับเส้นทางเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าข้างหน้าเนี่ยผมจะเจอกับอะไรบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามรับชมรับลุยกันณบัดนี้นะครับไปครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับ1กิโลเข้ามานี่ก็เจอละโอเคเดี๋ยวผมจะไปต่อเลยนะเพื่อนๆแวะซื้อเสบียงนิดนึงเหมือนเดิมครับกับร้านกินกาแฟสี่แยกอีกแล้วจะถามคนดีไหมไปบ้านดอนทางนี้ไหมครับพอบ้านดอนได้ไหมเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้นะไม่อันนี้ผมมาตรงนี้นะโอเคครับเพื่อนๆยังไงคลิปนี้ก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะเพราะว่าแอดมินโทรมาตามแล้วบอกว่ามีธุระด่วนนะครับให้รีบกลับเดี๋ยวผมจะต้องเก็บกล้องแล้วก็เก็บอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมุ่งหน้าขับรถอย่างเดียวเดี๋ยวต้องใช้ GPS ด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาประจนภัยกับเส้นทางลึกลับแบบนี้อีกในคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันครับเร็วๆนี้สวัสดีครับเฮ
็ยังลึกลับอยู่ยังหาทางออกไม่ได้ถ้าไม่ดู GPS นี่เพื่อนๆประกันพาแอดมินออกมาหาอะไรกินกันเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้เนี่ยน้องที่บ้านเขาก็เลยมาส่งตรงจุดนี้นะเพื่อนๆให้เรามาตรงจุดที่ไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่ตอนเนี้ยหนีหนีจากคนเลยออกมาแบบนั้นเลยแอดมินสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่สองชั้นเลยเสียดายที่เราไม่ได้เก็บภาพบรรยากาศแบบสดๆมาฝากเพื่อนๆเลยช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าได้บันทึกเป็นวิดีโอเพื่อนๆเราจะมาเสนอกับในช่องเนี่ยก็คือตัดต่อเรียบร้อยก็จะนำมาให้กับเพื่อนๆได้ดูกันในภายหลังครับในช่วงที่เราเดินทางมาที่จังหวัดสุราษฎร์ครับตอนมาปักหลักที่นี่แล้วก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับว่าผมจะพาเพื่อนๆไปในสถานที่ใดได้บ้างตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดจริงๆในแต่ละสถานที่คุณธีรวัฒน์สวัสดีครับผมคุณธนัดดาสวัสดีครับคุณวิรัญการสวัสดีครับผมพี่แก้วสวัสดีครับหายไปนานหลายวันพี่แก้วคิดถึงแม่เลยสวยไหมพี่สวยนะครับทุกคนนอนประตูห่างแอดมินแอดมินโอเคไหมอิ่มไหมหมายถึงว่ากินข้าวอิ่มไหมเป็นห่วงนะเนี่ยเดี๋ยวกลัวกินข้าวไม่อิ่มเคยมีการพบเจอซากปลาวาฬเขาก็เลยตั้งชื่อว่าจุดท่าปลาวาฬปลาวาฬบรูด้าไม่มีแอลกอฮอล์นะมามา